ผมก็พวกเราพักซี่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเรียกว่านานๆจะเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับผมพวกเราเฝ้าใฝ่ฝันมาตลอดว่าอยากจะแบบว่ามีโอกาสได้มาร้องเพลงเฉลิมฉลองในวันเทศกาลสำคัญบ้างซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสแรกทางเอ็มโพเรียมเอ็มโคเชเลยครับผมที่เรียนเชิญพวกเราพักซี่ได้มาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็เฉลิมฉลองวันปีใหม่ด้วยค่ะก็เลยร้องเพลงคริสต์มาสเพลงอะไรครับอ๋อเพลงที่พวกเราหยิบมาคือเพลงแฮปปี้ครับผมก็คือต้องการจะส่งมอบความสุขให้กับทุกคนอยากให้ทุกคนแบบมีความสุขข้ามปีเลยครับถามว่าใครร้องใครร้องน่าจะคนใกล้ๆพี่แจ็คกาลินครับผมน้องกรฮะกรร้องผมเป็นรองก็ไม่พ้นคือออกง่ายอยู่แล้วครับแต่ว่าก็เต็มที่ครับใช่คุณไม่ได้รองไม่ใช่เหรอตะกี้หิมะตกแล้วหิมะมันละลายอ๋อมันคือหิมะใช่แต่วันคริสต์มาสวันคริสต์มาสครับคริสต์มาสมิราเคิลครับตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วครับเริ่มหนาวได้มาร้องเพลงกับพี่โบด้วยไหมครับพี่โบมีนาดาอ๋อครับคุณโบใช่ไหมฮะพี่ว่าไงดีวะก็คือตะกี้พี่โบก็คือเอนจอยมากๆครับผมก็ร้องเพลงเพราะและสนุกมากๆเลยครับเป็นไงคะเทศกาลแบบไหว้คริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขแล้วจริงก็ปีนี้เป็นปีที่ดีของพวกเราบล็อกซี่มากๆนะครับแล้วก็มันจะไม่ดีขนาดนี้เลยถ้าขาดทุกคนไปนะครับพี่ๆแล้วก็แฟนคลับทุกคนครับแล้วก็คริสต์มาสปีนี้เราก็แบบมีความสุขมากๆที่แบบเรามีงานทำกันครับก็แบบแฮปปี้มากแล้วพวกเราก็จะเต็มที่ตลอดงานเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ใช่ไหมครับมีเรื่อยๆครับออกงานทุกวันเลยนะจริงๆก็จริงๆกับมันเรื่อยๆครับผมแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยครับเราก็เหมือนเดิมนะครับผมตารางว่ายังมีนะครับใช่ก็ยังรับเองดังเท่าไหร่ครับความดังหรอครับดังแล้วจริงๆผมรู้สึกว่าเรายังไม่เคยคิดว่าพวกเราดังเลยครับเราแค่รู้สึกว่าพวกเราเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นครับผมแต่จริงใช้คำว่าดังก็ยังไม่ได้ครับผมรู้สึกว่ามันเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นก้าวหนึ่งที่พวกเราเพิ่งจะเดินขึ้นไปเท่านั้นเองครับปกติวงการบันเทิงจะมีการรวมสกู๊ตปลายปีเราถือว่าติดเป็นแบบหนึ่งในวงทีป๊อปที่ว่าเป็นสกู๊ตปลายปีเลยนะรู้สึกยังไงบ้างจริงๆก็รู้สึกขอบคุณครับผมขอบคุณแฟนยูเซอร์ด้วยขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยที่เอ็นดูพวกเราตลอดเลยนะครับแล้วก็แบบคอยโปรโมทข่าวให้พวกเราด้วยแล้วก็พี่ๆทีมงานทุกคนของพวกเราที่ทำงานกันหนักด้วยขอบคุณพ็อกซี่วงพวกเราด้วยที่ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันขอบคุณยูเซอร์มากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็แบบเวลาออกงานต่างๆเขาก็คอยแบบสนับสนุนแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราตลอดครับพ็อกซี่ห้างแตกจริงๆแล้วห้างแตกอย่างที่พี่กันเคยพูดไปนะครับว่าแบบไม่ได้ขนาดนั้นเราก็มีชาวครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าหลายๆงานที่เราไปออกก็มีพี่ๆศิลปินด้วยครับผมเหมือนก็ช่วยๆกันแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ปรากฏการณ์ที่แบบดีมากๆครับเพราะว่าช่วยพวกเราทุกคนช่วยกันแบบผลักดันอุตสาหกรรมนี้ให้มันแบบเติบโตไปเรื่อยๆด้วยมีปีใหม่ใช่จะมีซิงเกิลใหม่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออาร์บิเตอร์สปอยแต่เห็นมีโซอยู่ก็มีปล่อยรูปคอนเซ็ปต์อะไรพวกนี้ละแล้วก็มีปล่อยชื่อเพลงซึ่งซิงเกิลใหม่ของเรากำลังจะปล่อยที่30ครับที่30พฤศจิกายนนี้ครับผมมันมีความกดดันไหมครับว่ามันดังมากแล้วนี่ไอ้คุณที่มันดังมันดังมากจริงดันไหมรู้สึกว่ารู้สึกว่าไม่เห็นทุกคนชื่นชอบมากเสียงโมเองผมเห็นที่แล้วเลยฟังแล้วชอบมากเลยคิดว่าทุกคนคงชอบผมแน่เลยก็ยังชื่นชอบผมเลยเพื่อนๆก็ตั้งใจครับใช่ครับผมส่วนมันจะแมสไหมไม่แมสเนี่ยพวกเราไม่ได้คาดหวังครับเพราะแค่รู้สึกว่าแค่เราทำผลงานมาให้เต็มที่แล้วแฟนๆทุกคนชอบผลงานเราแล้วก็แบบว่าให้คำติชมพวกเราเพราะเราจะได้เอาไปปรับปรุงพัฒนาพวกเราก็ดีใจแล้วเวลามันกินจะกระทั่งจีบีก็ซื้อให้เราไปร้องในรายการอ๋อใช่ครับเป็นไงบ้างคะขอบคุณมากๆครับผมจริงๆต้องขอบคุณแฟนคลับของเราด้วยนะครับที่ให้คุณ JB เนี่ยเขาได้ไปเต้นเพลงคนไม่คุยใช่ไหมครับขอบคุณแฟนคลับที่นำเพลงของพวกเราเนี่ยไปแบบว่าทำให้วงเป็นรู้จักวงกว้างมากขึ้นเราก็เลยแบบว่าอาจจะได้ฐานแฟนของทางก็อตเซเว่นมากขึ้นด้วยก็ขอบคุณแฟนคลับที่เอ็นดูพวกเราด้วยครับใครคิดไหมครับว่ามันจะมีศิลปินแบบระดับว่าแบบมาร้องเพลงของเรามาเต้นเพลงของเราด้วยไม่เคยคิดไม่ฝันเลยคาดหวังชอบด้วยใช่ครับซิงเกิลที่3ซิงเกิลที่2คนไม่คุยซิงเกิลที่3คุยแล้วอ่ะโอ้ยยังไงดีก็ชื่อเพลงของเราเชื่อแล้วครับชื่อเพลงว่าที่ไม่รักคันคือคนไม่คุยแต่ซิงเกิล3เป็นที่ไม่รักเล่นคำแบบเป็นที่รักเดี๋ยวจะเป็นที่ไม่รักไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามวันที่30กันดีกว่ามันจะเป็นเวอร์ชั่นต่อกันมั้ยฮะกับของเพลงแรกของซีรีส์นะครับก็รอติดตามคือเอาอย่างนี้ก็ชิงๆไว้ว่าคือเหมือนตั้งแต่เพลงที่1ใช่มั้ยเพลงที่2เนี่ยเราไม่เคยบอกนะครับว่าเราสมหวังไม่แน่เป็นเนี่ยจะเป็นคำตอบหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะครับต้องรอติดตามไปได้เป็นหนึ่งในซีรีส์ Proxy Verse ซีรีส์ Proxy Verse มันเพลงต้องโตขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนว่าใส่ไก่ที่แบบอายุแบบทุกขาอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจะมีความเป็น Proxy ยังมีความเป็น Proxy แต่ว่าอาจจะมีความที่โตขึ้นเรื่อยๆตามพวกเราได้โตขึ้นครับโตขึ้นปีใหม่ก็อยู่ก
ขาดาวที่ไหนจะมีแพลนอะไรบ้างแต่ละคนแบบทั้งเขาดาวแล้วก็แบบหลังจากที่ไหนเที่ยวมาก่อนเอาจริงๆคือตอนนี้พวกเรายังไม่แน่ใจเลยครับผมเพราะว่าพวกเราก็จะรอทางออฟฟิเชียลของพวกเราเนี่ยคอยแจ้งงานอยู่ว่าเราจะมีงานอะไรอีกอะไรเงี้ยครับผมซึ่งก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับไม่แน่ว่าเราอาจจะมีงานช่วงเขาดาวสักที่นึงทุกคนจะได้เจอพวกเราเขาดาวด้วยกันก็ได้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในออฟฟิเชียลแล้วกันครับผมทาง proxy.official ครับผมทุกช่องทางเลยร่วมกันใส่กันค่ะร่วมกันสนับสนุนการที่สามออกมาพูดแล้วพูดจากยังไงบ้างคะได้ติดตามแบบไหนองค์นี้บ้างไงองค์นี้เหรอเห็นยูเซอร์ของพวกเราครับผมก็ชื่นชอบมากมากครับแล้วก็พวกเราก็แบบว่าตื่นเต้นเนาะเพราะว่าลูกก็ปล่อยมาแล้วก็อีกไม่กี่วันนี้เราก็จะปล่อยเพลงแล้วก็ให้ทุกคนคอยติดตามคอยติดตามนะครับผมแล้วก็ขอบคุณด้วยครับซิงเกิลนี้19ล้านแล้วขอความเพียรนะว่าใกล้แล้วนะอ๋อจริงๆเราก็เกินๆพ่อติ๊กบ้างแล้วครับพ่อติ๊กก็คอยอัปเดตอยู่ตลอดครับผมว่าแบบตอนนี้ยอดวิวเป็นยังไงบ้างแล้วเพราะพ่อติ๊กก็ต้องเตรียมตัวแล้วครับผมตอนนี้กำลังแบบยืดเส้นยืดสายนะครับตอนนี้คิดว่าลูกเพลงต่อไปยังไงบ้างอยู่ของพ่อติ๊กเองระยะยาวหลังจากนี้จะยังไงบ้างหรือปีถัดไปในเรื่องของจริงๆพวกเราก็วางแผนว่าเราก็จะปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆนะครับผมก็จริงๆถ้าทุกคนได้ดูภาพยนตร์ของเราแล้วมาเทมโป้น้องพี่ตีเพื่อนเนี่ยจริงๆจะมีซีรีส์อยู่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเราติดตามนะครับว่าเราจะเอาซีรีส์เนี่ยมาปล่อยที่ไหนเมื่อไหร่วันไหนครับผมแล้วก็พวกเราก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานเรื่อยๆแล้วก็อยากจะผลิตเพลงเรื่อยๆพวกเราจะมีแบบเป็น10เพลงอยากจะมีคอนเสิร์ตของตัวเองครับผมจะเป็นไปได้แฟนตอนที่ใหม่ตอนแบบตั้งแต่โรลลี่คริสต์มาสเนี่ยจะไม่ได้เจอกันเป็นตัวเองอ่ะวิกเตอร์เลยน้องอวยพรหน่อยครับก็ครับ Merry Christmas and a Happy New Year นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวใครไปเที่ยวไหนก็ขอให้ enjoy นะครับแล้วก็เดินทางปลอดภัยครับเซฟไฟนะครับแล้วก็ happy ครับผมขอให้ได้ทานอะไรนะครับกินเจอแฟนอ่ะโอเคได้ครับผมก็ Merry Christmas and Happy New Year to all our international fans. We love you guys as much as you guys love us and support us. We really appreciate that. So I hope you guys stay in good shape, good health, and have a good New Year. Throw all the bad things away in the last year. Thank you.